คนคนคนแล้วก็ไปถึงเรื่องของที่เขาสมโพธิเหมือนกันเราเห็นว่าทำไมเลี้ยงผานี่ออกนอกพื้นที่หน้าแรงเนี่ยเห็นได้เลยว่าบนเขาสมโพธิไม่มีน้ำเลยมันเป็นหินปูนเราทำยังไงเราหาอะไรไปเก็บน้ำสุดท้ายเราคิดได้ก็คือว่าต้องท่อละเราก็แบกท่อนะท่อกลมๆที่เราเห็นจากชุมชนใช้กันเป็นท่อปลอกส้วมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็ได้ที่เก็บน้ำให้เขาได้เราให้เลี้ยงผามีน้ำกินเราทำสี่บ่อครับสี่ครับสี่จุดละสี่ส่วนสี่รถขึ้นไปไม่ถึงครับรถจะไปจอดที่จริงเขาจะนั่นมาก็เราจะแบกขึ้นไปถ้าเราเดินโดยปกติเนี่ยเราเริ่มจากครั้งแรกผมเริ่มโครงการก็คือแบ่งปูนซีเมนต์ใส่คนละ10โลห้อยคอแล้วก็เดินขึ้นไปเราใช้เวลาเดินขึ้นถึงยอดเขาเนี่ยคนหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งไปกลับก็3ชั่วโมงทีนี้ท่อเนี่ยบางทีก็ไปถึงก็เย็นเหมือนกันนะ 4-5 ชั่วโมงไปถึงแล้วก็กลับลงมาน้องล่างแล้วก็เช้าแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ไปทำการเรียงแล้วไปใส่ถ้าเราจะรอการทำงานโดยที่ว่าอยู่ในระบบจะทำอะไรต้องขออนุญาตหรือทำอะไรแล้วแต่เราถือว่าจริงๆแล้วเราตามปัญหาเราไม่เคยนำหน้าของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยอย่างเช่นเราเห็นอยู่ว่ากระทิงมีผลกระทบนี่เกิดจากอะไรแม้กระทั่งเรียนผานี่มีผลกระทบเนี่ยตอนนี้มันเกิดจากอะไรเราสูญเสียมาเยอะแล้วเราเลยทำการลบแบบไร้รูปแบบตอนนี้คือทำงานแบบคนนอกกรอบอะไรที่ทำได้ช่วยได้เราทำก่อนเราลงมือเลยเราไม่รอขนน้ำครับขนน้ำมาเลยน้ำไหมเอาน้ำราดหัวหน่อยครับงานของสัตว์ป่าหรืออะไรพวกเนี้ยทุกอย่างเราก็รู้อยู่นะมันไม่มีความสะดวกไม่มีความสบายอ่ะก็อย่างที่เราเห็นนะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ถ้าส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ออมพลังไว้5วันเสาร์อาทิตย์2วันก็จะออกมาช่วยกันสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นก็คือเขาทำแล้วเนี่ยมันสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่ต้องการตรงนี้เราถือว่าเราไปต่อลมหายใจกับสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกันก็เรานะก็คือสัตว์ซึ่งเนี่ยเท่ากับคุ้มสำหรับสัตว์ที่อาจจะอยู่แค่4ตัว5ตัว8ตัว10ตัวค่อยไปนะลูกถ้าเกิดธรรมชาติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมีน้ำหล่อเลี้ยงผาไม่ออกมานอกพื้นที่ผมก็จะยกสิ่งเหล่านี้ที่ผมไปทำกลับลงมาทั้งหมดเพราะนั่นคือสิ่งการก่อสร้างที่เป็นเรื่องของชั่วคราวไม่ได้ถาวรนั่นนะฮะนั่นคือคำตอบที่เราให้กับงานวิชาด้านวิชาการของทางภาครัฐแล้วก็เห็นเอาทักษะการโดยตัวการปีนหน้าผาไปจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นงานที่เราทำมาหลายปีแล้วนะฮะคือการซ่อมรังพงรังนกเนี่ยช่วยกับทางของอาจารย์พิไลลักษณ์เหมือนเมื่อกี้เลยรางเชือกใช้ปลายเดียวครับใช้ปลายเดียวใช้ปลายเดียวใช้ปลายเดียวครับเลขแปดแล้วก็ตัวนี้บดล็อกแล้วเชือกใส่เข้าไปก็ปล่อยจะล็อกมันเองอันนี้คือกันตกเมื่อเรามาทำจิตอาสาเรามาทำอะไรประโยชน์เพื่อสังคมเราเห็นว่างานซ่อมรังนกเงือกเนี่ยเป็นงานที่เราสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีอุปกรณ์พวกงานประเภทนี้เข้ามาช่วยเราต้องปีนต้นไม้เนี่ยมันลำบากใช่ไหมฮะตอนหลังมาเนี่ยเรามาได้ความรู้ที่เราพัฒนามาจากเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเอามาเป็นความรู้ในการพัฒนาของการงานอนุรักษ์แล้วเราก็เอาความรู้พวกนี้มาถ่ายทอดให้เขาให้หัดใช้อุปกรณ์พวกนี้ทีนี้ด้วยจะจึงอะไรเบ้ขึ้นเลยเบ้ต้องเป็นไม้ระวังเชือกตัดนะ
อันนี้นอกจากว่าในเรื่องของการรู้รักกับกลุ่มนกเงือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังมีงานกู้ภัยอีกอย่างคือกรณีอย่างนักเที่ยวเนี่ยตกลงไปในที่ต่ำอย่างเช่นอาจจะเป็นเหวหรือเป็นตัวน้ำตกเราสามารถโรยตัวลงไปดูไปช่วยเหลือไปนำคนบาดเจ็บขึ้นมาจากข้างบนได้นะหรือรวมไปถึงสัตว์ที่เราเคยพบก็มีเลี้ยงผาที่ว่าตกเขาตรงผาเดียวดายใช่ไหมเราก็โรยตัวลงไปนะฮะแล้วก็ไปวางยาสลบแล้วก็นำเลี้ยงผาขึ้นมาข้างบนนำมารักษาอันนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างทุกครั้งที่มาเนี่ยค่าน้ำค่าข้าวค่าอะไรเนี่ยทุกคนก็จะสละส่วนตรงนี้ส่วนตัวทุกคนมาร่วมกันเป็นกองกลางอยู่กินด้วยกันมีอะไรก็พี่น้องก็กินกันไปกันไปบางพื้นที่ลำบากกว่านี้ก็อาจจะต้องประกอบอาหารกันเองเนี่ยก็อันนั้นก็ยิ่งจะนั่นหน่อยภาชนะเรื่องอะไรก็จะไม่ค่อยมีบางทีก็จะเป็นใบตองก็ตามสภาพที่เป็นอยู่แต่ทุกคนก็รับได้แล้วก็พร้อมที่จะทำงานตรงนี้กันแต่ตรงนี้เราบอกว่ามันเป็นความสุขของเราเนาะความสุขของเราจริงๆนะอยู่ในเมืองเนี่ยเราหาได้ไม่ยากหรอกแต่ว่าไอ้ความลำบากอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันหายากนะถ้าเราไม่มาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เสียงนกเสียงกาไม่ได้นอนตอกตากน้ำค้างไม่ได้มากินข้าวตอนเช้าแล้วนั่งคุยกันถ้าไม่ได้มางานจิตอาสาเนี่ยก็จะหาบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้ละที่สำคัญที่เราจะเห็นอยู่สม่ำเสมอเลยคือความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นอยู่ประจำตรงนี้เขาได้นะเขาได้มิตรภาพได้อะไรเพราะต่างคนต่างก็มาจากหลากหลายพื้นที่ส่วนงานที่เรายังทำต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่10นะครับก็คือโครงการ4มอขอไม่มากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงนี้เป็นงานรณรงค์ที่ทำต่อเนื่องมาน้ำปูเป็นผู้ริเริ่มก็เนื่องจากผลกระทบที่มันมาจากการท่องเที่ยวนั่นนะครับเราก็เลยมารณรงค์คนไม่ขับรถเร็วบนเขาใหญ่ซึ่งจะมีผลกระทบในการทำให้สัตว์ต้องเกิดการพิการหรือเสียชีวิตเป็นสัตว์กำพร้าแล้วก็ไม่ทิ้งอาหารพวกขยะอะไรพวกนี้ตามข้างทางแล้วก็สามนะฮะไม่ส่งเสียงดังในกรณีพวกนี้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องถึงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของไม่ให้อาหารสัตว์อันนี้ที่สำคัญนะครับอันให้อาหารสัตว์ทุกวันนี้ที่นักเที่ยวมองดูว่าการทำบุญเป็นการเกื้อหนุนระหว่างคนกับสัตว์ป่าแต่จริงๆแล้วคือการในการยื่นความตายเขาชัดๆทำให้เขาเนี่ยออกมารอเพื่อจะพบกับผู้คนหรือสิ่งหนึ่งที่เขามองดูว่าทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตต่อสัตว์ต้องมาถูกรถชนก็เพราะว่าเขาต้องมานั่งรออาหารทำให้ระบบนิเวศหรืออะไรเนี่ยถูกบิดและขัดต่อลงเพราะเราให้อาหารเขา